2.7 ครับรับทราบรายงานประจำปี2562กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยกองทุนพัฒนาการศึกษากีฬาด้วยกองทุนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เสนอรายงานประจำปี2562กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตราที่48/1แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558รายละเอียดได้วางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามมีไหมครับเชิญท่านอัตกรกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัตกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐฉะเชิงเทราขออนุญาตท่านประธานนะครับอภิปรายให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจำปี2562ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอผ่านท่านประธานไปยังผู้มาชี้แจงหรือว่าตัวแทนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผมว่าพวกเราคงจะรู้คงจะทราบกันเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมต้องพูดคือผมอยากจะย้ำครับว่าพี่น้องคนไทยตัวผมก็ดีหรือว่าอีกเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนเนี่ยเราต้องการเห็นอนาคตของการกีฬาของประเทศไทยเป็นอย่างไรถ้าดูจากรายงานครับท่านประธานที่เคารพครับท่านก็ได้นำตัวเลขข้อมูลทุกๆอย่างเนี่ยมานำเสนอต่อสภาแห่งนี้นะครับซึ่งจากข้อมูลของท่านจากตัวเลขที่อยู่ในเล่มรูปเล่มของท่านที่ต้องบอกว่าทำมาได้ดีนะครับศึกษาได้ง่ายนะครับตัวเลขทุกอย่างครับบ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าความสนใจในเรื่องของกีฬาความสนใจในการออกกำลังกายของพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่ผ่านมาเนี่ยละเลยการออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนของความต้องการสถานออกกำลังกายที่จะต้องตั้งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมูลค่าต่างๆที่ประเทศไทยนั้นจะต้องนำเข้าอุปกรณ์กีฬาจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นประเด็นที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาเรียนผ่านท่านประธานไปยังตัวแทนจากกองทุนก็คืออย่างนี้ครับคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นยี่ห้อต่างๆที่เป็นอุปกรณ์กีฬาในตลาดไทยเนี่ยมากมายครับแต่เราจะเห็นยี่ห้อของคนไทยจริงๆสักกี่ยี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าการสร้างอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพระดับโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเทคโนโลยีความรู้ต่างๆผมเชื่อว่าบุคลากรในประเทศไทยสามารถทำได้แต่ทำอย่างไรครับที่จะโน้มน้าวให้ผู้บริโภคในประเทศไทยหันมาซื้ออุปกรณ์กีฬาเชื่อใจอุปกรณ์กีฬาสัญชาติไทยนี่คือปัญหานี่คือการบ้านที่ผมอยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังผู้มาชี้แจงทุกท่านซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านนั้นก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางด้านกีฬามากที่สุดลำดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนอกจากนี้ครับยังมีความต้องการด้านอุปกรณ์กีฬาในหลายๆพื้นที่ผมไม่ได้พูดถึงกรุงเทพมหานครผมไม่ได้พูดถึงหัวเมืองใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ๆยังมีน้องๆหลายจังหวัดครับที่ยังมีความต้องการด้านอุปกรณ์กีฬาและผมก็รู้นะครับว่าทางกองทุนเนี่ยก็รู้ถึงเรื่องนี้และที่ผ่านมาท่านก็ได้สนับสนุนนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นความต้องการที่ไม่มีวันจบนะครับก็อยากจะให้ท่านนั้นช่วยสนับสนุนต่อเนื่องจากว่าน้องๆที่อยู่ห่างไกลนะครับหลายคนมีพรสวรรค์ครับแต่เขาขาดโอกาสเขาขาดอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมให้เขานั้นสามารถเติบโตเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้ตรงนี้ท่านก็ทราบครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทราบกันหมดแล้วครับจุดมุ่งหมายครับผมต้องบอกว่าการแข่งขันระดับโลกการแข่งขันระดับเอเชียที่ผ่านมาหรือว่าซีเกมเราก็ได้เห็นแล้วครับว่ามีน้องๆนักกีฬาอายุน้อยหลายคนทำผลงานได้ดีนะครับเป็นดาวรุ่งนะครับบางท่านอายุ16ก็ได้เหรียญทองตั้งหลายเหรียญนะครับบางท่านก็รักษามาตรฐานเดิมที่ผ่านมาได้เหรียญทองนะครับบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นฮีโร่นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราชาวไทยแต่ผมไม่อยากเห็นน้องๆเหล่านี้นักกีฬาเหล่านี้ดังขึ้นมาเล่นกีฬาได้เก่งแค่ปี2ปีท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถทุกอย่างครับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ในการสร้างร่างกายให้เข้มแข็งในการสร้างความคิดจิตใจนะครับให้เข้มแข็งนะครับเพื่อที่น้องเขาจะได้ต่อยอดผมอยากจะเห็นครับอยากจะเห็นพี่น้องชาวไทยคิดว่านักกีฬาเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูเขาได้เลี้ยงดูครอบครัวเขาได้ในยามที่เขาแก่เท่าเพราะว่ายังท่านต้องยอมรับครับว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยหลายคนยังมองว่ากีฬายังไม่สามารถตอบโจทย์ในการเลี้ยงดูชีวิตได้ยกเว้นท่านดังจริงๆยกเว้นท่านมีความสามารถมากจริงๆระดับโลกนะครับตรงนี้ผมฝากไว้เป็นโจทย์สำคัญอีก2ประเด็นสุดท้ายที่ผมต้องกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังทางตัวแทนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับเราก็รู้อยู่แล้วที่ผ่านมาครับเรามีนักกีฬาเก่าๆที่เป็นวีรบุรุษของประเทศไทยมากมายเหรียญซีเกมมีมากมายเหรียญโอลิมปิกมีมากมายแชมป์โลกมีมากมายแต่จะมีสักกี่คนครับที่ในบั้นปลายชีวิตสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับบางท่านโชคดีครับสามารถไปต่อยอดเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการได้บางท่านโชคดีครับนำรางวัลที่ได้ไปทำธุรกิจอื่นบางท่านโชคดีครับก็เลือกเดินทางในสายบันเทิงในสายตลกแต่นั่นเป็นจำนวนน้อยครับถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขเราจะเห็นได้ว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่ชีวิตยากลำบากในยามแก่ยามเฒ่าและสุดท้ายครับผมเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าทางกองทุนพัฒนากีฬาไม่ว่าจะเป็นทางท่านประธานกรรมการนะครับท่านรองประธานกรรมการหลายๆท่านก็ไม่ได้เพิกเฉยดูแลนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องพูดครับก็คือขอให้ท่านนั้นสนับสนุนนักกีฬาที่เป็นคนพิการต่อไปเพราะจากผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วครับว่านักกีฬาที่เป็นคนพิการทีมชาติไทยใจสู้ไม่เคยท้อนะครับแล้วก็ไปกวาดรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนดังนั้นครับเนื่องด้วยเวลาที่มีจำกัดนะครับผมก็เลยกราบเรียนผ่านท่านประธานนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นสิ่งที่สมาชิกหลายคนอยากจะเห็นสิ่งที่นักกีฬาลูกหลานของเราอยากจะเป็นก็ท่านมีอำนาจนะครับท่านก็ฝากสนับสนุนด้วยครับขอบพระคุณครับครับมีท่านประเสริฐพงษ์เชิญต่อครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงษ์สอนวัฒน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลท่านประธานครับวันนี้วันที่26พฤษภาคม2565รายงานวันนี้ครับประจำปี2562ถามเลยครับทำไมช้าทำไมไม่เข้าสภาตั้งแต่ปี2563 64ทวงมากี่ปีทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับกับการบริหารงานของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติท่านประธานครับกีฬาที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องได้เล่นครับตามศักยภาพความสามารถของตนเองแต่ปรากฏว่ากีฬาคนพิการครับถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ที่ดูจากเมื่อได้รับชัยชนะนะครับจากเหรียญทองที่ไปแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเนี่ยก็ได้รับเงินไม่เท่ากับนักกีฬาอื่นครับเอาอะไรคิดครับเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากพรรคพลังประชารัฐก็อภิปรายสนับสนุนคนพิการเพราะฉะนั้นฝากบอกตรงๆเลยครับไปบอกประธานคุณประวิตรนะครับ
ว่าให้ช่วยพิจารณาเรื่องแบบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาในการมาธิการนะครับกีฬาเนี่ยเราก็พูดถึงประเด็นนี้มีสสจากพรรคก้าวไกลสสปริญญาช่วยเกตคีรีรัตน์ก็พูดมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไขอีกสักครู่ท่านสสปริญญาก็จะมาอภิปรายลงในรายละเอียดแล้วก็จะบอกว่าจะมายกระดับกีฬาให้เทียบเท่าสากลมันจะเทียบเท่ายังไงครับในเมื่อการบริหารกองทุนมีความเหลื่อมล้ำมองคนไม่เท่ากันท่านอยู่ในการบริหารกรรมการกองทุนเนี่ยไม่คำนึงถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเลยเหรอครับเราอภิปรายกันในสภาเราพูดกันในชั้นกรรมาธิการจนปากจะฉีกอยู่แล้วท่านประธานแล้วในรายงานเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านมีอำนาจนะครับเดี๋ยวตอบคำถามผมหน่อยอย่างน้อยท่านมีอำนาจนะครับในการปรับวงเงินในรายงานเนี่ยผมอ่านปรับวงเงินซื้ออุปกรณ์บรรเทาความเจ็บปวดต่างๆกับนักกีฬาก็แปลว่าท่านมีอำนาจที่จะช่วยปรับวงเงินให้กับคนพิการที่ไปแข่งขันได้ไล่รางวัลกลับมาด้วยท่านประธานครับรายงานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับโอ้โหน่าตกใจท่านประธานนะไม่น่าตกใจยังไงครับสตง.เขียนรายงานบอกว่าเนื่องจากได้รับเอกสารให้ตรวจสอบไม่ครบถ้วนนี่หน้าหนึ่งเลยนะหน้าสองครับท่านประธานสำนักงานตรวจแผ่นเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีเนี่ยได้รับอย่างเพียงพอและเหมาะสมต้องใช้คำว่าเชื่อว่านะโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นกับการตรวจสอบระบบการเงินของกองทุนครับถัดมานะครับหน้าสองยังไม่ไปไหนฮะไม่ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อเรื่องอื่นอ่านแล้วก็งงครับถัดมาครับย่อหน้าลงไปอีกนะครับมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญโอ้โหน่ากลัวครับหน้าสี่ครับถ้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนนะครับที่มีสาระสำคัญนี่บ่งบอกอะไรครับว่าการบริหารกองทุนของท่านที่สตง.เข้าไปตรวจเนี่ยผมต้องบอกสตง.นะครับวันหลังอย่าเขียนเอกสารแบบนี้ครับฟันก็ฟันให้ชัดฟันก็ฟันให้ตรงไปเลยครับว่ากองทุนมันทุจริตหรือเปล่ามันมีอะไรเงื่อนงำเขียนแบบนี้วนไปวนมาช่วยเหลือเขานะครับไม่สมกับเวลาเข้าไปตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยนะครับเนี่ยผมขีดเส้นใต้ไว้ท่านประธานหน้า4เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องโอ้โหลงชื่อเรียบร้อยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน24กรกฎาคม63ไม่ต้องไปอื่นไกลครับไม่ต้องดูหลายหน้าแล้วแค่นี้ก็เห็นได้ชัด1ความล่าช้า2รายงานสตง.เกรงใจอะไรกับประธานพลเอกประวิตรครับเกรงใจอะไรกับท่านเลขาซึ่งเป็นผู้ว่าการครับเวลาตรวจเงินแผ่นดินท้องถิ่นโอ้ยจี้จ้ำจี้จ้ำชัยข้าราชการท้องถิ่นเบิกตราตำแหน่งที่ใช้ในราชการยังทักท้วงเลยในขณะที่สตง.เบิกน้ำดื่มนะครับใช้สิ้นเปลืองส่วนตัวในสำนักงานสตง.เบิกได้ทำได้ผมต้องท้วงนะครับว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่หนึ่งล่าช้าไม่ทันสมัยเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารกองทุนที่ผมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเอาไว้ถึงความล่าช้าและความไม่โปร่งใสนะครับของการตรวจและรายงานของสตง.ช่วยตอบผมหน่อยนะครับมาถึงสภาแห่งนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วครับนี่คือเงินที่ไปจากภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นและทำไมถึงส่งรายงานล่าช้าขนาดนี้ทำไมสตง.ถึงเขียนรายงานวกไปวนมาขนาดนี้ซึ่งผมดูนะครับในเอกสารเนี่ยคณะกรรมการนะครับมีผู้แทนกรมบัญชีกลางอยู่ในนี้ด้วยนะโอ้โหผู้แทนสำนักงานงบประมาณก็อยู่ในนี้นะเป็นกรรมการด้วยนะมันต้องดีกว่านี้ครับเขียนต้องดีกว่านี้นี่มันรายงานระดับชาติกองทุนหลายพันล้านแม้ที่ตรวจสอบท้องถิ่นนะเข้มงวดกันเหลือเกินตราประทับตำแหน่งยังท้วงไม่ให้ทำที่แบบนี้แล้วก็เขียนวกไปเวียนมานะครับฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารกองทุนครับ
ผู้ยิ่งใหญ่นะครับจะเดินไหวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านปริญญาครับครับท่านประธานที่เคารพผมปริญญาช่วยเกตกิริรัตน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อปั๊บก้าวไกลคนเท่ากันก็เข้าปีที่4แล้วนะครับกับสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ชุดที่25ซึ่งก็ได้รับรายงานจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจากตั้งแต่ปี62อย่างที่ท่านรร.บันเทิงพงษ์ได้พูดไปแล้วนะครับโดยหลักๆแล้วกองทุนนะครับก็มีบทบาทหลักในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาดูแลเรื่องสวัสดิการของทัพนักกีฬานะครับแล้วก็โค้ชผู้ดูแลนักกีฬาต่างๆนะครับโดยได้รับงบประมาณนะครับจากภาษีเหล้าบุหรี่ถึง 2% ต่อปีก็ประมาณคร่าวๆนะครับ 4,000 ถึง 5,000 ล้านนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตั้งแต่ปี2558นะครับจนถึงปี65 8ปีก็ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับ40,000 ล้านบาทนะครับกับงบประมาณของกองทุนที่จะดูแลพัฒนาวงการการกีฬาของไทยเรานะครับเรามาดูกันว่า40,000 ล้านบาทเนี่ยตั้งแต่ปี58จนถึงบัดนี้นะครับว่าวงการกีฬาของเราเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดที่มีการแข่งขัน4เกมที่เวียดนามก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายซึ่งเป็นกีฬามวลชนของเรานะครับก็เสียแชมป์ให้กับเวียดนาม 1-0 นะครับทั้งหญิงและชายนะครับซึ่งประเด็นของกองทุนเนี่ยผมได้พูดหารือแล้วก็เข้ากรรมธิการแล้วก็ตั้งกระทู้ถามมาตั้งแต่สมัยแรกของการประชุมก็คือตั้งแต่ปี2562จนถึงบัดนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นค่าเหรียญรางวัลนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับในระดับโอลิมปิกของนักกีฬาคนปกตินะครับก็เหรียญทอง12ล้านของคนพิการ7ล้าน2แต่เมื่อมาดูของนักกีฬาคนใบ้เพื่อนนักกีฬาคนหนวกของเราเท่าไหร่รู้ไหมครับ50,000ครับท่านประธานนี่คือระดับโลกนะครับเป็นที่น่าตกใจมากผมก็เพิ่งรู้หลังจากที่ผมได้หารือไปตั้งแต่ปี2562นะครับมาวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมมาดูในระดับเอเชียครับของนักกีฬาคนปกติ2ล้านของคนพิการ1ล้านมาดูนักกีฬาของคนหูหนวกครับ25,000ครับท่านประธาน25,000ตั้งที่กว่าที่เขาจะได้ไปแข่งในระดับนั้นน่ะก็ต้องมีการควอลิฟายมีการเก็บคะแนนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไกลก็ไปได้อันนี้คือในเรื่องของค่าเหรียญรางวัลของนักกีฬาคนปกติกับนักกีฬาคนพิการนะครับแล้วเวลาคนปกติไปแข่งมาแล้วได้เหรียญทองครั้งเดียวครับท่านประธานครั้งเดียวได้เป็นนายร้อยนะครับเพราะของคนพิการนี่ไปมาเป็น10ครั้งแล้วได้มาเป็น10ทองแล้วครับแต่ที่เขาเหลืออยู่คืออะไรเดือนละ800เหมือนเดิมครับท่านประธานนี่คือสวัสดิการของการรับใช้ชาติของเขานะครับคนพิการก็มีลูกมีเมียมีพ่อแม่มีภาระที่ต้องดูแลเหมือนกันนะครับไม่ได้ทางอะไรกับคนปกติเลยเพราะผมจึงนำเสนอในเชิงของความเท่าเทียมคนเท่ากันนะครับว่าคนเหล่านี้เรานะครับก็คือคนเหมือนกันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลไม่แตกต่างกันเลยนะครับแล้วที่สำคัญล่าสุดนะครับนักกีฬาระดับเยาวชนยูทท่านประธานครับยูทเนี่ย4ปีมีครั้ง4ปีมีครั้งหนึ่งครับแต่ยูทนักกีฬาของน้องๆปกติเนี่ยเขาได้ค่าเหรียญค่าความสามารถของเขา 200,000 ครับท่านประธานแต่เมื่อมาดูของนักกีฬาคนพิการท่านประธานครับ GB มีครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี64เป็นครั้งที่4แล้วครับท่านประธาน
แต่ค่าเหรียญรางวัลกลับไม่มีแม้แต่25ตังค์แหวงนึงครับไม่มีเลยเป็นศูนย์ครับท่านประธานนี่คืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งมีมาตั้งแต่ปี58จนถึงวันนี้และมีงบประมาณมากถึง 40,000 ล้านนะครับก็น่าครับแค้นใจมากนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากในการแก้ไขนะครับง่ายมากจนยกตัวอย่างที่ได้เจอกับแทมมี่นักปืดนะครับเขาเจอผมทีเดียวก็กลับไปบ้านเมืองของเขาก็เอาไปแก้ให้กับคนพิการของเขาได้เท่ากับนักกีฬาคนปกติแล้วที่สำคัญเขาย้อนหลังไปอีก5ปีครับท่านประธานสุดยอดไหมครับบ้านเราก็บอกต้องรอไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการกีฬาแห่งชาตินะครับในแต่ละจังหวัดบางจังหวัดค่าเหรียญไม่มีนะครับบางจังหวัดเสื้อในการแข่งขันได้1ตัวหรือไม่มีนะครับบางจังหวัดได้เบี้ยซ้อม150บาทบ้าง250บาทบ้างนะครับเมื่อไปดูระเบียบนะครับระเบียบของกองทุนที่ออกมาน่ะยังเก่ายังคร่ำครึมากนะครับเบี้ยซ้อมของนักกีฬา250บาทครับยังต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่เลยนี่คือมันคืออะไรกันนักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหมดเวลาแล้วนะครับเวลาน้อยมากพอพูดเอาจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าให้กองทุนนะครับให้ไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องตรงนี้เพราะมันคือคุณภาพชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการของนักกีฬาเป็นรายเดือนด้วยนะครับถ้าดูในนี้นะครับในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยจะมี10กว่าล้านแต่ที่ผมเห็นมาในอีกช้อยหนึ่งนะครับก็ดูแลนักกีฬา10คนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี44นะครับมีแค่10คนนะครับก็ต่อนิดนึงนะครับท่านประธานซึ่งปกติผมจะพูดไม่ค่อยมากแต่วันนี้มาพูดแล้วของขึ้นนะครับก็นี่คือการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาชาติบริหารงานโดยคนที่บริหารงานโดยระดับนายพลนะครับท่านประธานมีตั้งแต่นายพลที่เป็นนายกรองนายกแล้วที่สำคัญอนุทั้งสามอนุก็เป็นนายพลทั้งนั้นครับท่านประธานนี่คือผลงานตั้งแต่58จนถึงบัดนี้บริหารงานโดยนายพลทั้งนั้นนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันติดตามดูแลและร่วมกันเปลี่ยนนายพลที่จะมีอำนาจในประเทศนี้ด้วยปลายปากกาด้วยนะครับถ้ามีถึงคิวตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับท่านสมาชิกครับตามที่ได้คุยตกลงกันไว้นะครับว่าเรื่องรับทราบของรายงานของหน่วยงานที่ต้องมารายงานสภาตามกฎหมายเราขอร้องกันว่าแต่ละเรื่องรับทราบรายงานอย่าใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าบางครั้งวันหนึ่งประชุมได้แค่เรื่องสองเรื่องในการรับทราบดังนั้นก็ความร่วมมือท่านว่าการอภิปรายให้ตรงประเด็นเลยนะครับซักถามข้อสงสัยหรือจะชี้แนะอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องยันเยอะยืดเยื้อนะครับเชิญครับเชิญต่อนะครับท่านชวนชูจันทร์นะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมชวนชูจันทร์บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐกรุงเทพมหานครนะครับผมอยากจะฝากหรือเสนอแนะทางกองทุนพัฒนาการกีฬาไว้เรื่องหนึ่งก็คือทำอย่างไรถึงจะให้การกีฬานั้นลงไปสู่ชุมชนได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพราะว่าเราคงทราบความสำคัญแล้วว่าวันนี้เรื่องการกีฬานั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องระดับชาติเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนกันแล้วนะครับไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมา
แต่นี้วันนี้เท่าที่ดูในชุมชนในชนบทนั้นเยาวชนยังเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นสนามเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเล่นกีฬานั้นยากมากนะครับเราก็ทราบว่าการกีฬานั้นถ้าจะให้สุขสมบูรณ์สำเร็จจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นไปแล้วก็หาแววหาช้างเผือกในแต่ละพื้นที่เพื่อจะส่งเสริมต่อนั้นฝากถึงกองทุนนิดนึงว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เยาวชนของเราเด็กของเราในทุกหลายๆพื้นที่นะครับทุกวัยทุกระดับที่เขาอยากเล่นกีฬาหรือมีความสามารถในทางกีฬาแล้วให้เขามีโอกาสได้เข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับเชิญท่านศาสตราจารย์กนกครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมกนกวงตระงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตที่จะให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับกองทุนพัฒนากีฬาในการรายงานประจำปี2562ท่านประธานที่เคารพครับมวยไทยเราควรจะคิดมากกว่าเรื่องของการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่มวยไทยจริงๆแล้วคือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นมิติใหม่ที่เราสามารถจะสร้างรายได้ให้กับประเทศของเราได้อย่างมากมายรวมทั้งชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมอยากขออนุญาตที่จะเชิญชวนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติคิดและสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้เพราะมวยไทยเป็นเรื่องที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานในประเทศไทยของเราวันนี้ได้เกิดสมาคมมวยไทยระหว่างประเทศขึ้นซึ่งก่อตั้งโดยอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ชื่อสามารถมรุรีมและท่านก็เป็นนายกสมาคมของสมาคมแห่งนี้แล้วก็มีส.ส.หลายท่านก็เป็นที่ปรึกษาครับท่านประธานและมีหลายประเทศกำลังทยอยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมมวยไทยระหว่างประเทศที่ผมได้กล่าวถึงและเราก็มีตัวอย่างของนักมวยไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในลักษณะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือแชมป์มวยไทยที่ชื่อผุดผาดน้อยครับท่านประธานผุดผาดน้อยได้นำมวยไทยไปที่ยุโรปตั้งค่ายมวยและก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขาผมอยากเห็นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เข้ามามีบทบาทและขอความกรุณาสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของมวยไทยของโลกผมขออนุญาตย้ำครับกรุงเทพต้องเป็นเมืองหลวงมวยไทยของโลกมันเป็นเรื่องที่น่าระอายมากถ้าไปเป็นเมืองอื่นในประเทศอื่นแล้วบอกว่าเขาเป็นเมืองหลวงมวยไทยและแปลชื่อใหม่เป็น Kickboxing of the Worldอันนั้นจะเป็นความอับอายของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมย้ำกับท่านประธานว่ากรุงเทพมหานครต้องเป็นเมืองหลวงของมวยไทยของโลกครับท่านประธานเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับท่านประธานท่านอัครวัฒน์อัศวเหมสสพรรคพลังประชารัฐบวกกับสสเพื่อไทยนะครับคือคุณสกุณาสารนันและสสประชาธิปัตย์คือพิมพ์ระพีพันธ์วิชาติกุลสาครเกี่ยวข้องและผมกนกวงตระงานเรา5คนนำโดยท่านอัครวัฒน์อโศกเหมเดินทางไปที่คาซัคสถานครับท่านประธานเราพบว่าชาวคาซัคสถานสนใจมวยไทยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานลงจากสนามบินพอเขารู้จักรู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาถาม2คำครับชอบภูเก็ตกับชอบมวยไทยครับท่านประธานครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราก็ทำการบ้านของเราทันทีเราไปเยี่ยมคำนับท่านทูตไทยท่านทูตชัชวาลนะครับประจำคาซัคสถานครับท่านประธานท่านทูตไทยก็พยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ด้วยการจัดมหกรรมมวยไทยขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้เองครับท่านประธานครับและเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศก็มีงบประมาณจำกัดมากกระทรวงการต่างประเทศก็กรุณาสนับสนุนนะครับให้งบประมาณเพียง 500,000 บาทครับและให้ทูตไทยไปดำน้ำเอาเองครับไปดำเนินการเอาเองเราได้คุยกับทูตไทยครับท่านต้องการที่จะให้มีการถ่ายทอดสดของมหกรรมมวยไทยซึ่งคิดว่าจะมี10คู่ที่คาซัคสถานไม่ใช่เฉพาะถ่ายทอดทั่วประเทศคาซัคสถานเท่านั้นแต่ท่านให้ถ่ายทอดทั้งพื้นที่เอเชียกลางคือ5ประเทศที่เรียกว่ายูเรเซียครับท่านประธานครับตรงนี้กองทุนพัฒนากีฬาครับยังไม่สายครับท่านรีบกรุณาติดต่อท่านทูตไทยประจำคาซัคสถาน
และกรุณาให้งบประมาณเพิ่มอีกสักนิดเถอะครับเพื่อที่จะให้มหกรรมมวยไทยของเราสมศักดิ์ศรีของมวยไทยของชาติไทยของเรานะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองครับท่านประธานผมจึงอยากเห็นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมองกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นสินค้าและบริการที่ขายได้ถ้าลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราจัดเยาวชนต่างชาติมาเข้าค่ายมวยไทยในประเทศไทยปีหนึ่งสัก500คนเราจะได้เงินขนาดไหนครับและเราสามารถจะขายนะครับกางเกงมวยไทยซึ่งเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศไม่ใช่ใส่ชกมวยครับเขาใส่เดินเที่ยวใส่นอนก็ยังได้ครับท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่นะครับที่จะสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลครับท่านประธานด้วยเหตุผลนี้เองครับท่านประธานขออนุญาตเรียนผ่านไปยังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะต้องสนับสนุนให้มวยไทยเป็นตัวอย่างและทำให้เป็นรูปธรรมให้เกิดความสำเร็จในต่างประเทศให้ได้และใช้ตรงนี้เป็นต้นแบบของการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่มีพลังอย่างยิ่งวันนี้ในโลกไม่มีใครไม่รู้จักมวยไทยครับทุกคนชอบมวยไทยแล้วก็ถูกแปลงให้เพี้ยนออกไปจากต้นฉบับของแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเขาไม่มีลิขสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของมวยไทยได้แต่เขาคิดอย่างอื่นคล้ายมวยไทยแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนั้นถ้าเราปล่อยให้เกิดการแบบนี้ขึ้นวันหนึ่งมวยไทยก็จะเป็นผลพลอยได้แต่คิกบ็อกซิ่งก็จะเป็นมวยหลักซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับมวยไทยเป็นกีฬาครับแต่มวยไทยยังเป็นสินค้ายังเป็นบริการและยังเป็นผลิตภัณฑ์ของซอฟต์พาวเวอร์ที่บรรพบุรุษชาติไทยของเราได้ให้กับเรามาและมีมูลค่ามหาศาลอย่างยิ่งอันนี้ครับท่านประธานคือเครื่องมืออันหนึ่งของการฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19ครับท่านประธานขอความกรุณากองทุนพัฒนาการกีฬาช่วยให้มวยไทยที่คาซัคสถานดังไปทั่วยูเรเซีย5ประเทศนอกจากคาซัคสถานครับขอบพระคุณครับท่านประธานเชิญท่านสงวนพงมณีครับท่านประธานที่เคารพผมสงวนพงมณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่ากรรมาธิการคณะผมเนี่ยดูแลเรื่องกองทุนอยู่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับถ้าเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆสำหรับกองทุนกองทุนเป็นกองทุนซึ่งเก็บเงินโดยกฎหมายใช้เงินทำโครงการอะไรก็ต้องมารายงานต่อรัฐสภานี่เป็นหลักการแต่ท่านดูชื่อกรรมการบริหารกับสถานการณ์โลกใหม่เนี่ยท่านคิดว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงทิศทางในการกำกับดูแลวิสาหกิจหรือกองทุนต่างๆเนี่ยให้มันหลากหลายกับคนที่มีองค์ความรู้ร่วมกันว่าเขาใช่ละจะไปพัฒนากีฬาได้ถ้าเราใช้คนที่หรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองอย่างเดียวเพราะว่าการใช้จ่ายเงินในกองทุนทุกกองทุนขณะนี้มันใช้การจ่ายเงินเองมีเขียนกฎหมายรับเงินเขียนกฎหมายใช้เงินและมันกระจุกอยู่กับฝ่ายบริหารไม่กี่ท่านที่มาทำให้เกิดขึ้นผมพูดประเด็นนี้เพราะว่าในปี 62-63 ท่านประธานครับสั้นๆ นะท่านนะโควิดนะท่านเป็นโควิดไม่เห็นมีทำอะไรทั่วโลกนะฮะแต่รายจ่ายคงที่นะหลายพันล้านท่านครับผมก็ไม่อยากจะพูดรายละเอียดแต่จะบอกท่านว่ารัฐสภาเดี๋ยวนี้เนี่ยสนใจรายละเอียดเราสนใจรายละเอียดว่าท่านเนี่ยจ่ายยังไงเดี๋ยวนี้มันต่ำ500,000ก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเนี่ยมีการกำกับอะไรยังไงคนที่มาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้เนี่ยมีใครบ้างมีกลุ่มเดิมหรือเปล่าและจัดสรรเงินอย่างไรเนี่ยเราต้องการทราบเรื่องอย่างนี้ท่านเขียนแค่หน้า62ถึง65วันที่ผมไปช่วยกันดูกับคนในกองทุนมาในกรรมาธิการเนี่ยมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าสนใจผมจะจบการพูดของผมตรงที่ว่ารัฐสภาเดี๋ยวนี้สนใจรายละเอียดนะอย่าเข้าใจว่าเสนอแบบทุกปีมาแล้วจะมีการ
รับรู้รับทราบแล้วก็อมาพันเตไปตามนั้นไม่ใช่นะท่านท่านคอยฟังนะฮะบางเรื่องเนี่ยที่ทำแล้วเนี่ยมาอาจจะไปโผล่ในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับหวังว่าท่านผู้เป็นผู้บริหารกองทุนเนี่ยจะได้คิดว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจงเลือกคนที่จะมาพัฒนากีฬาไม่ใช่เลือกคนมากำกับเงินกีฬาซึ่งเอาไปหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ย 2% นะครับผมเป็นเงินมหาศาลครับขอบพระคุณนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับเชิญอาจารย์รงค์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงค์บุญสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประจำปี2562ของการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับได้ฟังเพื่อนสมาชิกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติน่าสนใจผมก็ยินดีและก็เห็นในรายงานกิจการแล้วพบว่ายุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์ที่4ยุทธศาสตร์ที่5 3ยุทธศาสตร์แรกเน้นการกีฬาเพื่อการแข่งขันท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้บอกยกตัวอย่างเรื่องมวยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทั้ง3ยุทธศาสตร์นี่เพื่อการแข่งขันแต่ยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยทำการกีฬาให้เป็นรายได้ยังไม่โดดเด่นครับประเทศไทยเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะทำให้ประเทศเป็นสปอร์ตฮับและสปอร์ตทัวริซึมตรงนี้จะต้องมีแผนงานหรือจะต้องมีการรายงานในรายงานฉบับนี้ที่มันมากนิดเหมือนกับท่านผู้ทรงเกียรติท่านสวนได้พูดบางไปน้อยไปบางเรื่องข้อมูลท่านสามารถที่จะเอามาใส่ในเอกสารนี้ทำให้เอกสารนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นเอกสารมี data มีข้อมูลและเห็นอะไรได้มากมายนะครับยุทธศาสตร์ที่4ว่าด้วยสปอร์ตฮับและสปอร์ตทัวริซึมหมายถึงประเทศไทยจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านกีฬาผ่านความภาคภูมิใจอย่างไรอันนี้ต้องเด่นกว่านี้นะครับยุทธศาสตร์ที่5ผมสนใจที่จะอภิปรายหรือตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะครับครับก็คือการดูแลสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพูดง่ายๆเข้าใจก็คือการกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิตหรือการกีฬาที่ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันการกีฬาในชุมชนการกีฬาในหย่อมบ้านการกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้การกีฬาเป็นสังคมวิทยาในการเชื่อมความสัมพันธ์ทำให้การกีฬาเป็นการร้อยรัดความอยู่ร่วมกันอย่างปกติทำให้การกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนบางกลุ่มบางวัยเช่นผู้อาวุโสในยุทธศาสตร์เนี่ยบอกว่ามีการกีฬาอาวุโสแห่งชาติมีจริงครับเอกสารข้อมูลตรงนี้จะต้องเด่นว่าแต่ละเกมต่างๆนะครับไม่ว่าปาเอเชียนเกมยูสโอลิมปิกเกมกีฬาแห่งชาติยังไงเกมอะไรพวกนี้มันต้องมีข้อมูลมากกว่าที่จะเอามาเขียนลอยๆอย่างนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าท่านมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าไหร่ถ้าเกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าไหร่เข้าไปเล่นการกีฬาแล้วจะทำให้สุขภาพเขาดีอย่างไรอันนี้นี่น่าสนใจครับผมตั้งข้อสังเกตผมได้รับการร้องเรียนจากโกแอดซึ่งเป็นเจ้าของร้านดังร้านโกปี้ที่เมืองนครศรีธรรมราชท่านเป็นเหมือนกับประธานท่านเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งที่นำคนเป็นตัวแบบในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งท่านร้องเรียนผมมาทางไลน์บอกว่าจะไปแข่งกีฬาผู้อาวุโสนี่ไปแข่งที่สงขลาไปแข่งที่ไหนเนี่ยค่าเบี้ยเลี้ยงมีน้อยนิดชมรมกีฬาผู้อาวุโสชมรมกีฬาอาวุโสจังประจำจังหวัดต่างๆเนี่ยถูกลอยแพท่านถามผมว่าชมรมเหล่านั้นขึ้นกับใครล่ะอาจารย์รงผมก็บอกว่าชมรมหรือสมาคมเหล่านั้นเป็นองค์กรอาสาสมัครเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรต้องพึ่งพาตัวเองไม่เป็นไรครับถ้าสมาชิกสมาคมกีฬาอาวุโสเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการหรือเป็นคนที่มีศักยภาพไปได้แต่ชาวบ้านตาสีตาสาลุงมียายแม้นนะครับต้องออกกำลังกายอย่างเนี้ยกองทุนเหล่านี้การกีฬาเหล่านี้ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกีฬาเพื่อสุขภาพควรจะมีทิศทางอะไรมากกว่านี้ยุทธศาสตร์ที่5จึงเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันนอกเหนือจากเหรียญทองผมยกตัวอย่างคนกลุ่มเดียวนะครับว่าคนผู้อาวุโสเนื่องจากสังคมไทยเดินเข้าสู่สังคมผู้อาวุโสออกกำลังกายกันทุกวันกองทุนนี้ไปถึงเขาไหมล่ะครับถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าในรายงานนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการท้าทายที่ท่านจะต้องคิดว่าท่านจะต้องไปให้ถึงคนเหล่านั้นซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ
เดินเข้าสู่สังคมผู้อาวุโสเขาจะได้ใช้บริการหรือได้รับฟาซิลิตี้จากกองทุนหรือการกีฬานี้อย่างไรอันนี้ตั้งเป็นข้อท้าทายไว้เพื่อที่จะให้ท่านได้ทำงานเพราะถ้าผู้อาวุโสมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือกลุ่มคนได้รับโอกาสจากการกีฬาที่ดีกองทุนที่ดีก็จะทำให้กองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่สร้างศักยภาพผู้คนของประเทศให้มันมีความแข็งแรงครับประเด็นสุดท้ายประเด็นเดียวนะครับท่านประธานครับเรื่องผู้สนับสนุนผมก็ได้รับการแลกเปลี่ยนนะครับในฐานะเป็นคนชอบออกกำลังกายภาคเอกชนหรือภาคสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหรือสนับสนุนชมรมกีฬาสมาคมกีฬาวันนี้เขาบอกเลยว่าเขาไม่มีแรงจูงใจในเชิงเปรียบเทียบว่าถ้าเราจะบริจาคเงินไปให้มูลนิธิเนี่ยมันจะมีกลไกเรื่องระบบภาษีท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกครับในประเทศเราเนี่ยนะครับมีภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจห้างร้านต่างๆที่มีฐานะดีพร้อมที่จะทำ CSR แล้วส่งสิ่งที่เรียกกันว่ารายได้ของเขาไปให้สนับสนุนการกีฬาไม่ว่าจะกีฬาเพื่อการแข่งขันหรือกีฬาเพื่อการออกกำลังกายที่ผมว่าเนี่ยเราสร้างกลไกให้พี่น้องเหล่านั้นเอาเงินเอาทองเอาทรัพยากรของเขามาบริจาคมาให้แล้วมีกลไกทางภาษีถ้ามีอยู่แล้วก็ควรจะแสดงให้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่มีก็ท้าทายให้ท่านไปช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือรายละเอียดเพื่อนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจอันนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ใช่เอากองทุนของเราหาแต่เงินอย่างแล้วก็ไปจ่ายแต่เรากำลังคิดว่ากองทุนนั้นเนี่ยจะมีทิศทางในการหาเงินจากภาคเอกชนมาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาให้มีคุณภาพชีวิตต่อผู้คนอย่างไรจึงฝากประเด็นนี้ด้วยเพราะเรื่องกีฬาเป็นเรื่องใหญ่สังคมวิทยาการกีฬามันประกอบไปด้วยผู้คนทุกภาคส่วนนะครับการกีฬาจึงไม่ใช่มีเพียงมิติเดียวมิติใดมิติหนึ่งแต่มิติคุณกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิตผมคิดว่าเป็นมิติที่ควรส่งเสริมและพิจารณาครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านต่อไปนะครับท่านสมเกียรติถนอมศิลป์แล้วก็ท่านกรวีแล้วก็ท่านคารมเชิญท่านสมเกียรติครับเรียนท่านประธานที่เคารพสมเกียรติถนอมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางนาและเขตพระโขนงครับวันนี้ผมจะขออภิปรายรายงานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งรายงานฉบับนี้ก็ตั้งแต่ปี2562ครับในส่วนของประเด็นของรายงานนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมีข้อสังเกตหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยต่างจากจุดอื่นๆนะครับในหน้าที่46ครับมีการอนุมัติงบประมาณวงเงินอยู่ที่48ล้านบาทมีการขออนุมัติ48ล้านบาทนะครับแต่อนุมัติจ่ายเงินจริงอยู่ที่50ล้านบาทครับคิดเป็น 104% คือเกินจากที่ตั้งงบไว้นะครับก็จะขอคำชี้แจงทางด้านนี้เพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยก็เห็นว่าเบิกได้ 100% แทบทั้งนั้นก็มี 90 กว่าเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่สงสัยนะครับส่วนที่อยากที่จะพูดสนับสนุนผักดันเกี่ยวกับกีฬานะครับก็คืออยากจะสนับสนุนทางสสปริญญาช่วยเกตนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นอดีตนักกีฬาพิการทีมชาตินะครับท่านเองก็ได้ผักดันเรื่องนี้มานานพอสมควรว่าในการสนับสนุนหรือรางวัลต่างๆเนี่ยก็ควรจะได้มากเทียบเท่านักกีฬาปกติหรืออย่างน้อยก็ต้องเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีให้ไว้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากฝากกองทุนนี้ด้วยครับอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับด้านกีฬาที่เพิ่งผ่านมานะครับก็คือในซีเกมที่ผ่านมาเราก็ได้เป็นอันดับ2นะครับก็ถือว่าในคนไทยอย่างผมนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะส่วนใหญ่เจ้าภาพก็จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองนะครับและเหรียญที่เขาได้เยอะก็อาจจะเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาสากลนะครับแต่ที่ผมอยากที่จะพูดถึงอีกอันนึงหลักๆก็คือกีฬาประเภทแบดมินตันครับซึ่งทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากครับทั้งในระดับนานาชาติหรือในระดับภูมิภาคหรือซีเกมที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ได้รับเหรียญทองทั้งประเภททีมหญิงซึ่งได้ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเป็นแชมป์เก่าส่วนประเภททีมชายเนี่ยเราได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ47ปีนะครับเพราะเราไม่ได้เหรียญทองมานานมากแล้วอันนี้เป็นจุดนึงที่อยากพูดถึงครับไม่มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีครับหลายๆคนต้องค้นหาเข้าไปดูทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ทาง Facebook ก็มีการพูดถึงว่า
ทำไมกีฬาแมตช์สำคัญอย่างนี้นะครับทำไมคนไทยไม่มีโอกาสได้เชียร์ทีมชาติไทยนะครับอันนี้คือพูดถึงผลงานของกีฬาแบดมินตันทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายนะครับอีกอันนึงก็คือต่อแบดมินตันเหมือนกันครับในประเทศทีมหญิงประเภทหญิงเดี่ยวเองเนี่ยไทยเราได้ทั้งเหรียญเงินและเหรียญทองนะครับแต่เหรียญทองก็เป็นน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับชิงกันเองกับน้องจิวนะครับพัทยาพรชัยวันนะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวนะครับอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์มากครับน้องวิวกุลวุฒินะครับชนะแชมป์โลกคนปัจจุบันจากสิงคโปร์ได้แชมป์ชายเดี่ยวประเภทชายเดี่ยวแบดมินตันนะครับอันนี้คือระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถดึงให้ไทยเองเป็นเจ้าภาพกีฬา BWF Thomas Uber Cup Final 2012ที่เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับไทยเองได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ทีมหญิงเองก็ยังติดรางวัลที่3ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากทางอีกเรื่องนึงครับขอพูดถึงเกี่ยวกับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ก่อนหน้านั้นได้ถูกวาด้าแบนนะครับผมก็อยากแสดงความคิดเห็นว่าผมเชื่อว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยรู้ตัวแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดีแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วแต่เท่าที่ทราบมาก็ติดขัดตรงผู้บริหารเองครับผู้บริหารทั้งรัฐมนตรีหรือครม.ไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้จนถูกแบนนะครับแต่ก็กลับไปชื่นชมอีกครั้งหลังที่ท่านเข้ามาชี้แจงแล้วว่าแผนจะเป็นอย่างไรก็ได้ทำตามแผนแล้วก็ได้ถูกปลดล็อกได้ตามแผนที่ท่านได้แจ้งไว้นะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมครับสุดท้ายก็อยากขอคำชี้แจงที่ผมได้แจ้งไว้ในตอนแรกในหน้า46นะครับที่มีการเบิกไปเกินตามที่ขอไว้นะครับขอบคุณท่านประธานครับเชิญท่านกรวีครับท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับผมขออนุญาตที่จะได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องของรายงานประจำปีของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ได้นำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในปีนี้นะครับในเบื้องแรกเนี่ยต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าในรายงานที่พวกเราสมาชิกได้ถืออยู่ในมือนี้เป็นรายงานประจำปีของปี2562ในปัจจุบันปี2565ครับยังมีความล่าช้าไปถึง3ปี4ปีในการดำเนินงานซึ่งก็เข้าใจนะครับหน่วยงานที่มาชี้แจงโดยท่านผู้จัดการกองทุนท่านก็ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเป็นการทำรายงานของท่านผู้จัดการกองทุนท่านนี้นะครับในรายละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆในการนำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะทำได้ดีกว่านี้มากมากอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องฝากท่านไว้ด้วยรายละเอียดต่างๆในการใช้เงินงบประมาณในแต่ละปีแต่ละปีมากกว่า 4,000 ล้านนะครับในปี2562เนี่ยมีเงินใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 4,900 ล้านครับถือว่าเป็นเงินเม็ดเงินมากมายมหาศาลแล้วถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลพี่น้องประชาชนใช้เงินภาษีไป 4,900 กว่าล้านเขาควรที่จะคาดหวังที่จะเห็นความสำเร็จของวงการกีฬาในประเทศไทยอย่างเด่นชัดซึ่งผมต้องฝากความหวังนะครับไว้กับท่านผู้จัดการกองทุนรวมไปถึงทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะได้ใช้เงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อวงการกีฬาของประเทศไทยไม่ว่าจะชนิดกีฬาใดก็แล้วแต่ผมเห็นใจนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้กำลังใจทางท่านผู้จัดการรวมไปถึงทางกกท.ฟังว่าเป็นเงิน 4,900 ล้านบาทดูเหมือนว่าเป็นเงินมากมายมหาศาลแต่เมื่อพลิกไปดูแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละเนื้องานข้างในแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเงิน 4,000 กว่าล้านเนี่ยถ้าหากว่าทำได้ครบตามยุทธศาสตร์ตามนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเงินที่ไม่ได้มากเลยครับนำซ้ำยังควรรัฐควรที่จะต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้กองทุนเนี่ยเพื่อให้ทางกกท.เองกองทุนเองสามารถที่จะมีเงินมากกว่านี้ในการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จต่อกีฬาชนิดต่างๆของประเทศมากขึ้นด้วยซ้ำผมอยากจะอภิปรายใน 2-3 ประเด็นครับในเรื่องของกีฬาอาชีพผมได้ไปดูในรายงานของปี2562นะครับแล้วก็ได้พบว่า
การสนับสนุนของกีฬาอาชีพเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนไป320ล้านเทียบกับเงินทั้งหมด 4,900 ล้านไม่ถึง 10% ครับกีฬาอาชีพผมใช้เวลาตรงนี้บอกกับท่านประธานบอกกับเพื่อนสมาชิกครับว่าบทบาทความสำคัญของกีฬาอาชีพในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยมีกีฬาอาชีพอยู่ประมาณ10กว่าชนิดกีฬาเท่านั้นครับ13 14ชนิดกีฬาทราบว่าล่าสุด e-sport บรรจุเข้ามาในอยู่ในกีฬาอาชีพด้วยทุกชนิดกีฬาอาชีพผมยกตัวอย่างครับกีฬาฟุตบอลครับกีฬาวอลเลย์บอลครับกีฬาบาสเกตบอลครับกีฬาe-sport อย่างที่ได้เรียนไปนะครับกีฬาเหล่านี้เนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินมากมายมหาศาลให้เกิดขึ้นกับประเทศของพวกเราได้ผมยกตัวอย่างเอาวงการกีฬาฟุตบอลครับเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬาแห่งความหวังของคนไทยทั้งชาติท่านทราบไหมครับว่ามีสโมสรกีฬาอาชีพที่เล่นอยู่ในการแข่งขันไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3เนี่ยมากกว่า100ทีมเม็ดเงินในการลงทุนของแต่ละทีมที่จะไปสร้างนักกีฬาฟุตบอลเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศวันนี้เราส่งออกนักกีฬาฟุตบอลฝีมือระดับของประเทศไทยไปเล่นในลีกต่างชาติมากมายครับสร้างชื่อสร้างเสียงสร้างรายได้ให้กับประเทศมากมายนอกจากการสร้างนักกีฬาแล้วยังสร้างบุคลากรครับตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีบุคลากรมีนักกีฬาฟุตบอลที่ลงทะเบียนและทำประกอบอาชีพในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาฟุตบอลเนี่ยนับหมื่นคนนะครับนับหมื่นคนตรงนี้สร้างรายได้ให้กับประเทศมากมายมหาศาลนับหมื่นล้านแต่เงินสนับสนุนที่ให้ไปใน13ชนิดกีฬาให้ไป300ล้านครับผมก็คิดว่าอยากจะฝากก็คือถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านช่วยพิจารณาดูว่าสามารถที่จะไปขยับวงเงินกรอบที่จะไปช่วยกีฬาอาชีพเนี่ยจากแต่เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วก็อยู่300ล้านครับปีนี้พิจารณากันก็อยู่ในกรอบเดิมที่300ล้านจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไปช่วยเหลือกีฬาอาชีพชนิดต่างๆทั้ง13ชนิดกีฬาเนี่ยให้เขาสามารถที่จะยืนอยู่ได้บนลำแข้งของตัวเองอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันครับไม่ว่าจะกีฬาชนิดใดครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเราสามารถที่จะไปสนับสนุนให้สโมสรอาชีพนั้นเป็นสโมสรอาชีพอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคตได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากในประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อไปนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างสปอร์ตฮับแล้วก็สปอร์ตทัวริซึมผมเห็นด้วยครับและคิดว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนโยบายหลักของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่อยากจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการจัดมหกรรมกีฬาในระดับภูมิภาคระดับทวีปและระดับโลกกองทุนตรงนี้สามารถที่จะเอาเงินเหล่านี้เนี่ยไปสนับสนุนผู้จัดรายการแข่งขันเพื่อที่จะให้ดึงการทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันกีฬาระดับสากลต่างๆให้เข้ามาสู่ประเทศไทยของพวกเราเนี่ยให้มากขึ้นได้หรือไม่เงินสนับสนุนที่ให้ท่านไปแต่ละชนิดกีฬาผมเชื่อว่าเป็นหลัก10ล้านเป็นหลัก100ล้านแต่ชนิดกีฬาหนึ่งเมื่อดึงมาจัดการแข่งขันในประเทศไทยแล้วจะสามารถสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติเนี่ยได้มากกว่าเงินที่เราสนับสนุนไปให้กับผู้จัดการแข่งขันได้มากมายนะครับเรื่องนี้อยากจะฝากถึงท่านว่าให้ช่วยพิจารณาและอยากที่จะให้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับสากลในประเทศของพวกเราเนี่ยให้มากขึ้นและประการสุดท้ายครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกที่เมื่อสักครู่นี้ได้กรุณาบอกไปเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับวันนี้ถ้าหากว่าใครไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบริจาคเงินให้กับการศึกษาเขาได้สิทธิ์ทางภาษีในการลดหย่อนภาษี2เท่าครับอยากจะเห็นได้ไหมครับว่าผลักดันโดยทางกองทุนพัฒนากีฬาหรือผลักดันโดยกกท.หรือบอร์ดกีฬาอาชีพก็ได้ครับอยากจะเห็นให้มีการผลักดันเป็นรูปธรรมว่าบริษัทห้างร้านใดเอกชนใดให้การสนับสนุนกีฬาชนิดต่างๆเนี่ยให้เขาสามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีในมากขึ้นเพื่อให้เขาได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆได้กลับมาช่วยกันพัฒนาแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนของวงการกีฬาชนิดต่างๆของประเทศไทยสุดท้ายครับท่านประธานผมต้องขอบพระคุณนะครับท่านประธานแล้วก็ขอบพระคุณแล้วก็รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับรู้ว่าท่านมีภาระที่หนักและปีต่อไปถ้าหากว่าเห็นรายงานของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติผมคาดหวังนะครับว่าอยากจะเห็นรายงานรูปแบบของการรายงานที่มีรายละเอียดให้กับสภาแห่งนี้ได้พิจารณามากยิ่งขึ้นขอบคุณครับท่านต่อไปครับท่านคารมปนปองกลางครับเชิญครับ
กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายคารมพลบันกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจังหวัดเลยต่อรายงานประจำปี2562ของกองทุนพัฒนาการอาชีพการกีฬาแห่งชาตินะครับผมขออนุญาตที่จะอภิปรายเพียงประเด็นเดียวแล้วก็อยากจะเรียนท่านประธานว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่สำคัญผมอยากจะพูดถึงสถานการณ์และแนวโน้มกีฬาท่านประธานครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา71บอกชัดนะครับว่ารัฐต้องส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียุทธศาสตร์ชาติในปี2561ถึง2580ก็สนับสนุนแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่ากองทุนนี้ได้เงินมาจากภาษีสัมภาษมิตรสุราบุหรี่หรือภาษีจากสินค้าที่มันไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพผมอยากจะกราบเรียนว่าประเทศเรานี่ถ้าจะให้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพที่จะมาพัฒนาประเทศนี่ต้องคนต้องมีสุขภาพดีครับไม่ใช่มีแต่คนติดยาไม่แต่มีแต่คนติดสุราไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีศักยภาพที่มาพัฒนาบ้านเมืองกับเรียนท่านประธานว่าในหน้าที่18นี่นะครับคือเรื่องของแนวโน้มกีฬาในประเทศไทยสิ่งที่ผมอยากจะกับเรียนท่านประธานก็คือว่าปัจจัยที่ทำให้คนอยากเล่นกีฬาและส่งเสริมกีฬาให้มีคุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่3หน่วยงานคือกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทำให้สำคัญครับผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแต่บ้านผมเนี่ยไม่ได้เรียกสปอร์ตซิตี้ท่านประธานท่านกรรมการกองทุนแต่อย่างจังหวัดวีรัมซึ่งผมนานๆจะแวะไปผมเคยเรียนที่นั่นเนี่ยครับเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าสปอร์ตซิตี้ที่จังหวัดนี้เวลาไปเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อเสื้อของวีรัมยูไนเต็ดนะครับท่านประธานท่านประธานก็น่าจะผ่านแต่เวลาเข้าไปจังหวัดนี้เวลามีงานนี่คนมาขายส้มตำมาขายก๋วยเตี๋ยวมานู่นมานี่ญาติผมอยู่บุรีรัมย์นี่เวลาเขามีแข่งกันเนี่ยเขามีความภูมิใจครับเขามีความภูมิใจว่าจังหวัดเขามีกีฬาที่ดีกองทุนนี้หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องสร้างสปอร์ตซิตี้เยอะๆบุรีรัมย์เก่งเรื่องบอลจังหวัดอื่นเก่งเรื่องอะไรเมื่อจังหวัดนั้นๆเขามีกีฬาที่เป็นประจำจังหวัดของเขาครับมันจะมีการพัฒนามันจะมีสินค้าที่เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเขารายได้ก็จะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์การกีฬาแล้วก็เอาการกีฬาไปพัฒนาท้องถิ่นมีหลายคนสมาชิกหลายคนที่พูดไปถึงเรื่องท้องถิ่นไม่มีสนามกีฬาไม่มีอุปกรณ์กีฬาแต่ถ้าเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าสปอร์ตซิตี้เรื่องใดก็แล้วแต่ครับมันจะทำให้จังหวัดนั้นๆมีการพัฒนาในด้านกีฬาแล้วก็เศรษฐกิจมันจะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะกลับเรียนท่านประธานเป็นข้อสังเกตว่าท่านต้องมีการวางแผนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของท่านพิพัฒน์ก็ดีการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ดีแล้วก็กองทุนนี้ก็ดีนะครับท่านจะเห็นนะครับประเด็นที่เสริมในประเด็นที่ผมอภิปรายท่านดูนะครับการแข่งขัน4เกมในปี2017นะครับคศแล้วก็2019เปอร์เซ็นต์ของเหรียญทองที่ได้รับนะครับต่ำกว่าเป้าหมายนะครับ29เหรียญทองอัตราการเรียกว่าการก้าวหน้านี่คงที่แล้วกองทุนพัฒนาการกีฬานี่ใช้เงินไปทำอะไรครับก้าวหน้าแบบคงที่เหรอครับท่านประธานมันมีเหรอครับใช้เงินเยอะๆตั้ง 4,000 กว่าล้านอย่างที่หลายคนพูดเนี่ยแต่การกีฬาไม่ไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าอยู่กับที่หลักการจริงๆในความคิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบผมท่านประธานที่เคารพท่านต้องพัฒนากีฬาเป็นจังหวัดจังหวัดแล้วความเจริญจะมาจากจังหวัดนั้นเราจะไปเจอช้างเผือกในป่าแล้วเข้าสู่เมืองเมื่อเข้าสู่เมืองตะกี้ท่านกรวีปิสารนกุลต้องขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านทำไมนักบอลของไทยไปอยู่ต่างประเทศเยอะเขามาจากต่างจังหวัดครับพัฒนาขึ้นมาจนมาถึงเมืองหลวงเพราะฉะนั้น
ผมไม่พูดอะไรมากกว่านี้หรอกครับแต่ผมมองเห็นว่าผมแลเห็นว่าทิศทางการพัฒนามันไม่มีทิศทางท่านต้องสร้างเมืองที่พัฒนาชุมชนที่พัฒนาให้เขามีทั้งอุปกรณ์ฝึกมีสนามเชื่อมโยงลงไปตรงยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เขาคัดคนขึ้นมาผมไม่ใช่นักกีฬาครับแต่เป็นนักดูกีฬาแต่เวลาเห็นทีมชาติแพ้ทีมที่เราสนับสนุนแพ้นี่มันก็ดูกระไรกระไรนะครับเวลาเราเห็นนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศเราเนี่ยชนะสักแมตช์หนึ่งไฟหนึ่งมันก็ดีใจเขาเรียกความภูมิใจท่านต้องสร้างความภูมิใจกองทุนตรงนี้ต้องใส่เงินไปในเรื่องของสร้างพัฒนากีฬาจากท้องถิ่นแล้วขึ้นมาสู่ระดับประเทศครับก็ขออนุญาตที่จะตั้งข้อสังเกตเพียงประเด็นเดียวเพื่อให้ท่านนำไปปรับปรุงแล้วก็ต้องเรียนเสริมนิดนึงว่ามันล่าช้าเกินเหตุปี2566อันนี้ที่อ่านอยู่นี้ถ้าดูไม่ผิดนี่เลขที่ออกเนี่ยมัน2562ก็ให้มันสอดคล้องสถานการณ์หน่อยครับนี่มันไม่ประเมินอย่างนี้มันประเมินอะไรไม่ได้หรอกครับมีแต่ตั้งข้อสังเกตด้วยความเคารพแต่ก็ถือว่าทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองแล้วแต่มุมของท่านก็ครับขอบคุณท่านประธานด้วยความเคารพขอบคุณครับครับต่อไปท่านวัชรพลประพลเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมวัชรพลตุมศักดิ์โอราชชาติพัฒนาผมขออนุญาตได้อภิปรายรายงานประจำปี2562ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งวันนี้ท่านประธานกองทุนได้เข้ามารับฟังท่านสมาชิกได้ร่วมกันเสนอแนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่อยู่ในแวดวงกีฬาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำกีฬาอาชีพหลายต่อหลายประเภทในจังหวัดนครราชสีมาสิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะพูดในเรื่องของการกีฬาก็เพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเรามองประเทศไหนที่เขามีการพัฒนาในด้านการกีฬาหรือประเทศไหนที่มีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาประสบความสำเร็จเรามองในเอเชียของเราเนี่ยเรามองไปที่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเราจะเห็นได้เลยว่าฟุตบอลเขาวันนี้ไปถึงระดับโลกนั่นคือสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกว่ากองทุนพัฒนากีฬาก็เป็นส่วนสำคัญเพราะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปว่ากีฬาบ้านเราถ้าเปรียบเทียบเงินกองทุนที่เราได้ใช้เนี่ยในจำนวนเงิน 4,000 กว่าล้านบาทเนี่ยน้อยมากกับการที่เราจะเป็นหนึ่งในเอเชียน้อยมากที่เราจะผลักดันกีฬาต่างๆได้เหตุผลที่ผมกราบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะเห็นในยุทธศาสตร์นะครับใน5ด้านที่กองทุนพัฒนากีฬาได้ตั้งเอาไว้เนี่ยได้มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างกีฬาจากฐานรากวันนี้ในเงินที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปต่อยอดในเรื่องของการที่จะสู่ความเป็นเลิศในการที่จะไปแข่งขันท่านประธานทราบไหมครับผมเองเนี่ยทำกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลเนี่ยผมยังมีความคิดเลยว่าถ้าเงินกองทุนพัฒนากีฬาเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโคราชบ้านผมเนี่ยเป็นเมืองวอลเลย์บอลนักกีฬาทีมชายและทีมหญิงส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก2โรงเรียนโรงเรียนสวนนารีวิทยาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติ2โรงเรียนนี้จะได้เหรียญทองได้อันดับ1ของประเทศไทยโรงเรียนขามทะเลสอก็จะได้ชนะเลิศในระดับแห่งชาติในกีฬาทีมชายแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่า2โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยไม่เคยได้รับงบสนับสนุนในการที่จะพัฒนาสนามหรือการส่งเสริมในเรื่องสวัสดิการหรือสิ่งต่างๆเลยสิ่งที่ผมพูดนี่ครับก็เพื่ออยากจะเห็นว่าวันนี้ยกตัวอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลบ้านเราไม่ประสบความสำเร็จในระดับซีเกมถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากเวียดนามได้ทั้งชายและหญิงสิ่งหนึ่งเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเราครับว่าวันนี้เหตุผลใดที่สมาคมกีฬาฟุตบอลหรือแม้กระทั่งผู้เกี่ยวข้องนั้นจะต้องหาทางผ่าตัดและแก้ไขโดยด่วนเช่นเดียวกับวอลเลย์บอลครับทีมชายไม่ประสบความสำเร็จแพ้แม้กระทั่งกัมพูชานั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะพัฒนานักกีฬาขึ้นมาทดแทนได้ย้อนกลับมาที่เงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติตัวนี้
ถ้าเปรียบเทียบไปในการแข่งขันของระดับประเทศประเทศไทยเรามีการแข่งขันใน3ระดับครับแต่พัฒนาเริ่มต้นก็มาจากกีฬาในเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติที่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันเพื่อคัดเลือกช้างเผือกไปแข่งในระดับประเทศขึ้นมาอันนึงก็คือระดับกีฬาอาชีพถ้ากีฬาพื้นฐานกีฬาเยาวชนแห่งชาติและโดยเฉพาะกีฬาแห่งชาตินั้นแต่ละสโมสรแต่ละสมาคมได้มีการพัฒนานักกีฬาขึ้นมามีการเติมเต็มงบประมาณลงไปได้เราก็สามารถที่จะหาช้างเผือกขึ้นมาเป็นตัวแทนในส่วนของนักกีฬาอาชีพได้ที่ผมกราบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าเงินกองทุนพัฒนากีฬาครับผมไม่ได้ว่าไม่ดีดีมากแต่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไปดำเนินการในส่วนของปลายยอดในการจัดการแข่งขันในการดูแลให้สวัสดิการผมเห็นด้วยแต่ทำอย่างไรในเงินกองทุนก้อนนี้เนี่ยเราจะมีเป้าหมายในส่วนของสโมสรกีฬาต่างๆที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเข้าไปดำเนินการให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักกีฬาขึ้นมาให้ได้ที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมดนี้ครับท่านประธานครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยได้มีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืนเพื่อมองเป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กองทุนได้ตั้งเอาไว้ถ้าไม่งั้นแล้วครับประเทศไทยเราไม่มีทางจะไปถึงฝั่งฝันการแข่งขันกีฬาต่างๆเราไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าตราบใดที่เรายังไม่มองทั้งระบบและยังอยู่ย่ำอยู่กับที่อย่างนี้ผมขออนุญาตได้กราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากท่านประธานกองทุนว่าสิ่งหนึ่งในความสำเร็จของกีฬาไม่ได้มองว่าสโมสรต่างๆนั้นจะได้ทำได้วันนี้มีหลายสโมสรฟุตบอลวอลเลย์บอลไม่สามารถจะเดินหน้าขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันได้ขาดสปอนเซอร์ขาดผู้ให้การสนับสนุนผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับอยากจะให้ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้หาทางออกกฎระเบียบในการที่จะให้เอกชนมีส่วนเข้ามาสนับสนุนรำพังแต่เงินกองทุนคงไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนากีฬาได้ถ้าสโมสรกีฬาลีกในประเทศในการแข่งขันต่างๆที่มีความเข้มแข็งได้พัฒนากีฬาได้นั่นก็หมายความว่าการแข่งขันชิงชัยที่เราจะไปชิงแชมป์ในระดับเอเชียระดับซีเกมเราไม่ได้รองใครอย่างแน่นอนถ้าเราได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านหมอจตุรงค์ครับหมอจตุรงค์เชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยต้องขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราได้รอคอยในการอภิปรายรายงานประจำปีของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติปี62จริงๆรอตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วนะครับเตรียมเข้าประชุมแต่ว่าเข้ามาประชุมในสมัยนี้ก็ต้องเรียนว่าเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอีกมิติหนึ่งจริงๆนะครับโดยเฉพาะผมมักจะพูดเสมอว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องมาเล่นกีฬาต้องเรียนว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็น1ใน6ของจังหวัดที่เป็นสปอร์ตซิตี้ก็คือชลบุรีสุพรรณบุรีบุรีรัมย์อุดรธานีศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดกระบี่เพราะฉะนั้นในจังหวัดศรีสะเกษทั้งถือว่าเป็นอีสานใต้ที่อยู่ติดชายแดนนั้นเป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ไทยแลนด์National Game เมื่อวันที่5ถ
ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีท่านคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลมาเป็นประธานเปิดให้แล้วก็ต่อด้วยกีฬาของคนพิการแห่งชาติครั้งที่37เมื่อวันที่30นะครับถึงวันที่3เมษายนการจัดกีฬาโดยจิตการกีฬาแห่งชาติและกองทุนพัฒนากีฬาที่พูดถึงเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าเราได้รับความสำเร็จที่สำเร็จที่สุดก็คือเราได้เห็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นประธานนายกสมาคมกีฬาแต่ละจังหวัดได้เห็นพี่น้องมาทั้งหมด76จังหวัดท่านประธานครับจากการประเมินของหอการค้าเนี่ยจากการแข่งกีฬาเนี่ยมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นอีกที่จังหวัดศรีสะเกษถึง600ล้านบาทนี่คือส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนว่ากีฬานอกจากทำให้สุขภาพดีทำให้เราเป็นเลิศทำให้เราต้องลดนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่สร้างเสริมภูมิกันแต่เราก็ยังสร้างเม็ดเงินที่เติบโตขึ้นมาเพิ่มขึ้นน้อยๆเนี่ยแค่จังหวัดศรีสะเกษภายในเวลาเดือนเดียวนะครับค่อนๆเองนะครับถึง600ล้านบาทนะครับยุทธศาสตร์ของการพัฒนากีฬาเนี่ยผมต้องเรียนว่า5ยุทธศาสตร์ที่นำเสนอแล้วก็ปี2562นี้มีงบประมาณแค่ 4,960 ล้านบาทตอนนี้กำลังเข้าปีงบประมาณ2566ซึ่งจะเข้าประชุมในวันที่3/1/12นี้นะครับผมต้องนำเรียนว่าเราคงจะต้องมีการเพิ่มเม็ดเงินไม่ว่าจะส่วนราชการหรือภาคเอกชนที่จะทำ CSR เนี่ยคงต้องมาเสริมผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการกีฬาตลอดจนทุกท่านเนี่ยก็คงจะต้องมาดูแลเรื่องนี้ต้องนำเรียนว่ายุทธศาสตร์หนึ่งที่ผมอยากพูดถึงคือยุทธศาสตร์ที่5นะครับคือการดูแลสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญการสร้างคุณภาพชีวิตเนี่ยพี่น้องประชาชนยุคนี้ตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรื่องกีฬาเนี่ยถ้าเรานำได้เนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้านยาเสพติดไม่จะเป็นเรื่องสุขภาพดีแต่ในจังหวัดในอำเภอใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ศรีสะเกษหรืออำเภอกะทะลักเนี่ยพี่น้องประชาชนเรียกหานะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาครบวงจรรวมทั้งการออกกำลังกายในเรื่องของในร่มโรงยิมต่างๆซึ่งตรงเนี้ยควรจะดูแล้วก็ควรจะมีให้มากให้พร้อมเสมอเพราะไปสังเกตทุกเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนลูกหลานเรามักจะต้องมาเล่นกีฬาและถ้าเราส่งเสริมให้พื้นที่ต่างๆที่อยู่ในอำเภอในหัวเมืองต่างๆมีการแข่งขันกีฬามีการอบรมมีการฝึกกีฬาแล้วก็เป็นกีฬาอาชีพได้เนี่ยมันจะเพิ่มสุขภาพอนามัยเพิ่มความสนุกสนานลดความเครียดและก็ทำให้ความสุขเกิดขึ้นเหมือนที่อำเภอทะลักเนี่ยเป็นอำเภอที่น่าอยู่อันดับ9จากการประเมินของทางด้านท้องถิ่นนอกจากนั้นกีฬาอีกชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมนำเรียนว่าจังหวัดศรีสะเกษก็กำลังพูดถึงเราเป็นสปอร์ตซิตี้และยังเป็นกีฬาอีสปอร์ตอีสปอร์ตก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทางด้านใช้โซเชียลมีเดียใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วอีสปอร์ตของประเทศไทยก็ดังไปทั่วโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบรรจุในส่วนของกีฬาที่จะเป็นกีฬาชนิดที่เป็นกีฬามาตรฐานนะครับเป็นกีฬาอาชีพได้เนี่ยอีสปอร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่เขาชำนาญเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปเล่นกีฬาในประเภทออกกำลังกายได้ของกีฬาอีสปอร์ตก็ทำให้ฝึกฝนสมองเพราะมีกลยุทธ์ต่างๆในการวางแผนในการพัฒนาซึ่งนำเรียนว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนานะครับก็หวังว่าทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับปี63 64 65จะได้นำมาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายและมีข้อเสนอแนะติงต่างๆหรือสนับสนุนต่างๆให้เร็วขึ้นแล้วก็หวังว่าปี2566นะครับงบในการพัฒนากีฬาจะได้กระจายลงไปในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะตามชายแดนชายขอบที่ติดประเทศกัมพูชาประเทศลาวทางจังหวัดอีสานเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราได้มีการพัฒนากีฬาแล้วเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนั้นเอาเงินเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้แ
แต่คือความสุขที่จากการกีฬาต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการกีฬาที่ไปเปิดงานนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็มาเปิดงานกีฬาคนพิการแห่งชาติอีกซึ่งถือว่าให้ความสำคัญจริงๆนะครับท้ายที่สุดนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับครับให้ท่านสุกาโนมาทาอีกเป็นท่านสุดท้ายนะครับจะได้ให้ทางกองทุนได้ชี้แจงครับท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมาทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติก็ขออนุญาตอภิปรายรายงานประจำปี2562ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับเพื่อนสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตไปนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่ล่าช้าก็ฝากท่านประธานกองทุนด้วยนะครับว่าการรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นถ้ามันล่าช้ามากมันก็ไม่เป็นปฏิวัติทันที่มันเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับทำให้เราไม่สามารถเจาะลึกในรายละเอียดได้ท่านประธานครับผมต้องขออนุญาตนำเรียนผ่านเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬาจริงๆแล้วกองทุนพัฒนากีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่23แล้วก็มีเป็นรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาช่วงนั้นเรามีการผลัดดันพรบกฎหมายกีฬาอาชีพแต่พอมาดูในเรื่องกองเงินกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพทางกองทุนได้ตั้งเป้าไว้นะครับผมก็จะให้ความสำคัญว่าบางท่านก็มองเรื่องสปอร์ตซิตี้แต่ผมคิดว่าวันนี้เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเรื่องของกีฬาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กีฬาอาชีพที่ได้รับความสำคัญได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากกีฬามวยไทยแล้วนะครับก็มีกีฬาฟุตบอลอาชีพแต่ปัญหาที่ประสบมากผมคิดว่าวันนี้การดำเนินการของกองทุนพัฒนากีฬาโดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนากีฬาอาชีพนั้นบางครั้งการให้การสนับสนุนของสโมสรต่างๆทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต้องเข้าใจนะครับหลีกภูธรไม่ว่าจะเป็นหลีกภูธรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเทียบกับหลีกในระดับไทยลีกการสนับสนุนของสปอนเซอร์นั้นหาได้ยากมากฉะนั้นมีสโมสรหลายสโมสรที่พยายามจะสร้างเด็กในท้องถิ่นเพื่อให้เป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อเป็นการส่งออกนักกีฬาของตนเองแต่ว่าประสบปัญหาอุปสรรคก็คือขาดแคลนงบประมาณฉะนั้นก็อยากฝากกองทุนกีฬาว่าท่านได้ตั้งเป้าไว้320ล้านในการพัฒนากีฬาอาชีพนั้นผมคิดว่ายังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้ตั้งข้อสังเกตผ่านถึงประธานกรรมการกองทุนกีฬาด้วยว่าการที่จะสนับสนุนกีฬาเราจะต้องดูว่าควรจะดูกีฬาในพื้นที่ที่มันเริ่มต้นโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหลีกภูธรหรือฟุตบอลอาชีพที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าในหลีกภูธรนั้นเดิมในยุค1นะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากไม่ว่าทีมแต่ละสโมสรที่เข้ากันแข่งขันกันจะมีพี่น้องประชาชนมาให้ความสนใจมาเชียร์ลูกหลานของตัวเองมาเล่นฟุตบอลอาชีพแต่วันนี้ความถดถอยของกีฬาอาชีพมากก็เกิดมาจากการบริหารจัดการกองทุนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพถ้าเรามองเห็นนะครับดูแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้กองทุนกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลอาชีพนั้นทำไมทีมชาติไทยมีแต่ตั้งเป้าแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะเราพัฒนาอยู่ที่เรื่องของความเจริญผมอยากบอกว่าสโมสรที่เขาอยู่ในเมืองที่เจริญแล้วก็ต้องหานักเตะมาจากภูธรแต่การสร้างนักเตะภูธรให้มีคุณภาพให้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีนั้นก็จำเป็นต้องส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับศูนย์กีฬาต่างๆในจังหวัดต่างๆด้วยหรือแก่สโมสรต่างๆด้วยอันนี้ก็อยากฝากเป็นประเด็นข้อสังเกตที่ผมให้ความสำคัญมากเพราะ1ผมก็เคยทำฟุตบอลสโมสรบอลอาชีพแม้จะไม่ใช่ระดับไทยลีก1แต่เราคิดว่าการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ
บรรดาเยาวชนที่สนใจกีฬาผมเชื่อว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆของประเทศนั้นเยาวชนสนใจกีฬาฟุตบอลแต่สิ่งหนึ่งที่ฟุตบอลไม่สามารถพัฒนาได้ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆก็คือขาดแคลนเรื่องสนามกีฬาขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถฉะนั้นขอฝากไปยังทางกองทุนพัฒนากีฬานะครับว่าการพัฒนากีฬาอาชีพนั้นให้ความสำคัญลีกภูธรที่เป็นสโมสรเล็กๆเพราะว่าเขาก็หาสปอนเซอร์ยากอยู่แล้วแต่ท่านมาจัดสัดส่วนในการจัดสรรเงินงบประมาณโดยคำนวณดูเรื่องของความสนใจบางครั้งไทยลีก1ได้มากกว่าลีกระดับ5นะครับอันนี้ก็อยากฟังเป็นข้อสังเกตว่าให้ความสำคัญลีกภูธรแล้วเรามาจะมันกีฬาฟุตบอลก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับให้กองทุนตัวแทนกองทุนได้ชี้แจงซึ่งวันนี้ผมอนุญาตให้ตัวแทนของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับมี3ท่านมีผู้จัดการกองทุนคือท่านนางสาวสุปราณีคุปตาสามีท่านรองผู้จัดการกองทุนคือนายชนาสินสินะดำรงแล้วก็มีหัวหน้างานส่วนกองทุนศึกษานางสาวพิมพ์นครศรีเชิญได้ตัวแทนกองทุนชี้แจงที่ประชุมครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผู้แทนราษฎรนะคะผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณในคอมเมนต์ที่นะคะท่านได้ให้ไว้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยจะนำไปนะคะปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของการยื่นนะคะรายงานการประชุมที่ช้านี้นะคะทางเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดิฉันก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ได้มีการนำรายงานการประชุมปี62เนี่ยมายื่นให้ท่านนะคะในกรณีของปี63 64 65เนี่ยนะคะตามที่ท่านกรวีได้กล่าวไว้ก็คือทางกองทุนเนี่ยรับรองได้ค่ะว่าเราจะพยายามเต็มที่นะคะในการลงรายละเอียดนะคะของการใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนนะคะให้ท่านได้เห็นถึงการใช้เงินอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะยื่นให้เรียบร้อยจะมีกรณีที่ท่านมีความกังวลใจในเรื่องของที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้มีนะคะวินิจฉัยไว้ก็คือในส่วนที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวเลขของรายได้นะคะปัจจุบันนี้กองทุนได้ทำเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งต่อไปก็จะไม่เกิดว่ารายได้ที่เข้ามานะคะขาดตกบกพร่องหรือหายไปหรือไม่ก็จากการที่กลับไปเช็คย้อนหลังก็พบว่าทุกอย่างถูกต้องแต่กระบวนการในการยืนยันตัวเลขนั้นกับกรมสรรพสามิตและก็กรมศุลกากรนะคะหรือภาษีที่เราได้มา 2% นั้นเนี่ยต้องทำให้เรียบร้อยกองทุนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะกล่าวให้ท่านผู้แทนราษฎรได้รับทราบผ่านท่านประธานนะคะก็คือว่าสิ่งที่ท่านคอมเมนต์มานะคะในเรื่องของการปรับปรุงดำเนินงานจะกราบเรียนว่าทางกองทุนในปี2565นะคะโดยการนันของท่านประธานกองทุนนะคะก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและท่านรองประธานกองทุนคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการและก็ผู้แทนต่างๆที่เข้ามาร่วมในบอร์ดแล้วก็บริหารนะคะได้ดำเนินการเกือบทุกเรื่องที่ท่านได้พูดแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการสรุปนะคะว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยกองทุนนะคะได้ดำเนินการจ่ายเงินการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งท่านไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกส์นะคะการจ้างผู้ฝึกสอนปัจจุบันเราพัฒนาไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะจ้างแต่เฉพาะต่างชาตินะคะเราได้เอาต่างชาติมาแล้วปรับปรุงนะคะเพื่อให้คนไทยของเราได้เป็นผู้ฝึกสอนที่ได้รับมาตรฐานหรือไลเซนซิ่งมากขึ้น
การส่งแข่งขันนะคะก็จะมีการส่งแข่งขันไปต่างประเทศแล้วก็การจัดการแข่งขันในราชอาณาจักรไทยเองซึ่งเรากระตุ้นนะคะปัจจุบันท่านจะเห็นว่าท่านดูจาก T-Sport 7หรือหลายๆรายการนะคะกองทุนก็กระจายในการจัดการแข่งขันไปเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือตรงที่บ้านของดิฉันเองก็คือจังหวัดปัตตานีก็มีการจัดการแข่งขันจังหวัดยะลาต่อไปนี้ก็จะมีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะคะซึ่งเป็นการเก็บแรงกิ้งอย่างสำคัญนะคะในขณะที่หลายๆจังหวัดก็มีการวิ่งนะคะที่ท่านจะเห็นว่าเป็นวิ่งเทรลนะคะแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลที่ท่านพูดถึงก็คือนครราชสีมาก็เป็นเงินของกองทุนทั้งสิ้นการพัฒนาบุคลากรเราไม่ได้พัฒนาบุคลากรเฉพาะที่เป็นนักกีฬานะคะบุคลากรของเราหมายถึงนะคะเป็นโค้ชนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่นักกีฬาของเราเนี่ยที่ท่านเป็นห่วงก็คือว่าหลังจากที่เขาเล่นกีฬาแล้วเขาจะไปไหนต่อก็เอาความเชี่ยวชาญของเขานะคะมาเป็นนักกีฬาจากนั้นก็แปลงเป็นบุคลากรกีฬาก็คือผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ต่อยอดไปเพื่อจะมาสอนคนไทยหรือนักกีฬาคนไทยของเราด้วยกันนะคะการจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาณวันนี้อย่างที่ท่านเห็นนะคะว่าแม้กระทั่งมีโควิดท่านก็จะเห็นว่าแบดมินตันนะคะเราก็จัดในราชอาณาจักรไทยแบบบับเบิ้ลก็คือแบบระบบปิดจากการจัดแบบบับเบิ้ลซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะนำมาซึ่งความที่ท่านบอกว่าใช้เงินกันเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันนำมาซึ่งความมั่นใจและชื่อเสียงกับราชอาณาจักรไทยทำให้โอลิมปิกที่โตเกียวนะคะก็ใช้ระบบการจัดการแข่งขันแบบบับเบิ้ลที่เราใช้กับการจัดการแข่งขันระดับโลกในเรื่องของแบดมินตันที่เมืองทองธานีและเพิ่งเสร็จไปในปีนี้อีกนะคะเรามีการจัดการในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะซึ่งทางท่านประธานนะคะทางกรรมการบริหารกองทุนนะคะไม่ว่ากรรมการของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยและในขณะเดียวกันท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมาธิการกีฬานะคะท่านก็ให้ความสนใจกับการติดตามการทำงานของเราแล้วก็ท่านกรรมาธิการที่กำกับการใช้เงินกองทุนนะคะก็อยากจะให้เรานำวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เราลงทุนไปในเรื่องของเครื่องมือแล้วก็สร้างเรื่องของความรู้มาพัฒนานักกีฬาของเราให้มีศักยภาพมากขึ้นในซีเกมครั้งนี้ท่านจะเห็นว่าเรามีนักกีฬาหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะมากนะคะและเราก็ทำเหรียญนะคะโดยเฉพาะถ้านับจากเหรียญของกีฬาสากลไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านที่แต่ละประเทศมักจะจัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นเจ้าเหรียญทองจะเห็นว่าประเทศไทยแม้ว่าเป็นอันดับ2แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นนับเหรียญที่เป็นกีฬาสากลหรือกีฬาที่อยู่ในอาริฟนะคะที่พูดง่ายๆว่าก็คือโอลิมปิกรับรองเราก็ได้เป็นที่1การสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาตรงนี้กราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงมากนะคะที่สนับสนุนนะคะให้กองทุนมีกำลังใจในการที่จะผลักดันให้มีการซื้ออุปกรณ์กีฬาที่เป็นสัญชาติไทยแปลว่าผลิตในไทยใช้ในไทยแล้วก็เพื่อคนไทยนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่เราได้เดินแล้วและปัจจุบันถ้าท่านหลายๆท่านซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดต่างๆจะทราบว่าเราได้มีการอุดหนุนแล้วก็ให้มีการซื้อนะคะอุปกรณ์กีฬาในหลากหลายชนิดกีฬาตามที่จังหวัดของท่านมีความนิยมชมชอบในกีฬาแต่ละชนิดเรื่องอื่นๆที่เป็นนโยบายนะคะสิ่งที่สำคัญก่อนก็คือเรื่องของสวัสดิการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปรับปรุงนะคะคณะกรรมการบริหารที่เป็นคณะอนุกรรมการโดยเพิ่มนะคะผู้แทนจากกีฬาพิการคนพิการนะคะคือท่านไมตรีคงเรืองนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็นักกีฬาที่เป็นนักกีฬาจากเหรียญโอลิมปิกนะคะเพื่อมาร่วมกันในการที่จะดูแลสวัสดิการของนักกีฬาบุคลากรกีฬานะคะที่เป็นอยู่และเป็นอดีตในเรื่องของสิ่งที่สำคัญคือทุนการศึกษากองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาของแห่งประเทศไทยของราชอาณาจักรไทยเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นองค์กรหนึ่งนะคะเป็นกองทุนหนึ่งที่ท่านได้เก็บเงินมาให้เราดำเนินการเราให้ทุนการศึกษากับนักกีฬาของเราบุคลากรของเราในระดับประถมมัธยมปริญญาตรีและไปถึงด็อกเตอร์นะคะแม้ว่านักกีฬาหลายๆท่านที่ท่านเห็นเป็นลูกครึ่งและอยู่ต่างประเทศถ้าเขาทำผลงานได้ดีมีประสิทธิภาพในการเรียนนะคะเราก็มีการต่อเนื่องแล้วก็ให้ทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้ใช้เงินอย่างมีสัดส่วนมากขึ้นมากขึ้นและมีรายละเอียดมากขึ้นและเอาไปใช้ในสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาจริงๆนะคะ
ในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านกล่าวถึงเรื่องมวยไทยนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาได้สามารถเปิดวิดีโอหรือไม่นะคะถ้าเปิดวิดีโออยากจะให้ท่านผู้แทนราษฎรนะคะได้ประจักษ์ว่าในขณะนี้มวยไทยของเรานะคะได้รับการรับรองจาก IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้เป็นกีฬานะคะที่อยู่ในอัมเบรล่านะคะของโอลิมปิกสากลท่านจะเห็นว่าที่เวียดนามนี้นะคะมีการแข่งนะคะกีฬามวยไทยท่านเชื่อไหมคะว่ามีเรื่องของไหว้ครูนะคะมีเรื่องของการแข่งขันแม่ไม้มวยไทยและก็มีการแข่งขันการชกมวยไทยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเรามีการเชื่อมโยงนะคะระหว่างราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียนะคะแล้วก็ประเทศไทยเราเรียกว่ามวยไทยนะคะ soft diplomatic นะคะ relationship between two kingdoms นะคะหมายความว่าเราไม่ได้ใช้มวยไทยเป็นแค่กีฬาเราใช้มวยไทยจากความรักมวยไทยนะคะมาทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรในเรื่องของกิจกรรมกีฬามวยดิฉันเองจะต้องไปอาบูดาบีในวันที่31นี้นะคะเพื่อจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬามวยไทยเช่นกันนะคะจะเห็นว่ากีฬามวยไทยที่เรากำลังทำอยู่นั้นเราไม่ได้พัฒนาแต่เฉพาะเรื่องของการจัดการแข่งขันณวันนี้ท่านพร้อมหรือยังที่จะไปกับเราในเรื่องการผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงแล้วก็เป็นซอฟต์ดิปโลมาติกพาวเวอร์กับหลายๆประเทศทั่วโลกโดยผ่านสมาชิกของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ146ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมวยไทยไม่ใช่เปลี่ยนเพียงแค่กีฬาที่เราเคยเห็นว่าชกกันนะคะแต่เรากำลังผลักดันให้กีฬามวยไทยตอนนี้นะคะไปอยู่ในยูโรเปียนเกมนะคะที่จะมีการแข่งขันในขณะเดียวกัน World Game เดือนกรกฎาคมที่เบอร์มิงแฮมสหรัฐอเมริกาก็จะมีการแข่งขันมวยไทยมีการแข่งขันไหว้ครูมวยไทยแม่ไม้มวยไทยแล้วก็การจัดการแข่งขันชกมวยไทยนะคะแล้วก็ปีหน้าจะมีการแข่งขัน World Combat Games ที่สาธารณที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่ดิฉันเพิ่งได้รับข่าวดีของมวยไทยสำหรับคนที่รักมวยไทยนะคะแล้วก็ฝากดิฉันว่าประเทศไทยจะต้องเป็นนะคะฮับของมวยไทยและจะต้องมีการจัดการเป็นเมืองหลวงของมวยไทยเราจะมี Royal World Cup นะคะว่าประมาณวันที่5ถึงวันที่10ธันวาคมนะคะก็คือราชอาณาจักรใดที่มีระบบนะคะสถาบันนะคะอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะก็จะมีการรวมตัวกันแล้วก็มาแข่งขันมวยไทยที่ราชอาณาจักรไทยในระหว่างวันที่5ถึงวันที่10ธันวาคมนะคะก็ขอเชิญท่านได้เข้าร่วมแล้วก็ติดตามนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะที่ดิฉันในฐานะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจะยึดมั่นนะคะในการที่จะปรับปรุงนะคะให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นที่พึ่งทางด้านกีฬาทางด้านการพัฒนากีฬานะคะก็ขอฝากว่าฟุตบอลไทยขอมีข่าวดีนะคะว่าฟีฟ่าจะบินมาคอนเฟิร์มกับเราในเรื่องของที่ท่านกังวลใจว่าจะพัฒนาเกี่ยวกับฟุตบอลนะคะก็จะเรียกว่าฟีฟ่าชาเลนเจอร์ดีเวลลอปเมนต์สกีมนะคะก็คือเราจะพัฒนาฟุตบอลทั่วประเทศตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งถึงระบบอาชีพก็ขอน้อมรับทุกคำคอมเมนต์ของท่านนะคะและขอจะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณท่านประธานและก็ท่านสสนะคะที่อยู่ณที่นี้กราบขอบพระคุณค่ะครับท่านสมาชิกก็คงคลายคล่องใจนะครับคงไม่มีอะไรติดใจใช่ไหมครับถ้าไม่มีอะไรติดใจก็ถือว่าจบการรายงานของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและคณะที่ให้เกียรติสภาเราให้มาชี้แจงขอบคุณครับ